นะครับพุเพราะจอกข่าวนะครับเรื่องราวที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับอดีตทหารยศร้อยตรีสองคนนะครับก็คือร้อยตรีผลปทุมสายกับร้อยตรีกรวัฒนกิจกรอักครินนะครับหรือว่าร้อยตรีกล้ามเอาง่ายๆนะฮะที่ถูกทางทหารนั้นรวบตัวไปนะครับกรณีที่มีการวางระเบิดนะครับทางขึ้นที่ภูทะเบิกสองคนที่เห็นนะครับคนกลางกับคนขวามือนะครับคนขวานี้ก็คือร้อยตรีผลนะครับคนคนกลางเนี่ยก็คือ อ่ะขวาไคนขวามือนี่ก็คือทางร้อยตีกล้ามนะครับคนกลางนี่ก็คือร้อยร้อยตีผลนะฮะก็ได้รับการปล่อยตัวไปเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆครับก็ไปแจ้งความไว้ที่สพหล่มเก่านะครับว่าตัวเองนี่ไม่เกี่ยวข้องตอนนี้คนที่หายไปก็คือผู้ใหญ่มาวงทับเบิร์ดนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่16หนะฮะหายไปคนนี้ฮะคนนี้หายไปก็กําลังอยู่ในระหว่างที่ทางเจ้าที่กําลังควานหาตัวกันอยู่แต่ทั้งหมดทั้งหลายเจ้าพวกนะขณะนี้ จะถูกเชื่อมโยงไปถึงหนึ่งก็คือเรื่องการเข้าไปรื้อผู้ทับรีสอร์ทบนภูทับเบิกซึ่งจะเริ่ม1ตุลาคมซึ่งถูกมองว่าเป็นประเด็นสําคัญที่นาไปสู่การวางระเบิด2ก็คือต้องรอดูการไปเคลียร์เรื่องที่ดินนะครับรออศหรือว่าที่ดินราชสร,รอาสา1นึ0 0 0สไร่พี่หลานพี่แปบ็บบนขาวคอนะฮะทั้งที่รอศอแล้วก็ที่นอกของรอศด้วยอันนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลนะครับเพราะว่าคนที่ได้การจัดสรรจาก กองทัพภาคที่3ก็เอาไปขายต่อให้กับนายทุนแล้วนําไปสู่การตั้งรีสอร์ทใหญ่โตโมโหรฬาเยอะแยะมากมายไก่กองอคิดดูก็แล้วกัน1นึ่งแสนสองหมื่นได้มันจะเป็นผลประโยชน์มหาศาลแค่ไหนแล้วถ้าไม่มีแบ็กอัพดีถ้าไม่มีคนที่เป็นขนา้าราชการเป็นคนในเครื่องแบบทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะอันนี้กเกินเกินไว้ก็แล้วกันนะครับตรงนี้จัดต่อนะฮะอ่ะรันนี้กลับไปที่ปิ๊บแป๊บฮะก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นนั่งอ่านข่าวเรื่องมาลวีบิทกอบมินานาเนี่ยยี่บสามเนี่ย วันศุกร์ยี่สิบสองยี่สิบสามเนี่ยครับสี่ปีไม่สี่เดือนสี่เดือนเพราะว่ายึดตั้งแต่ยี่สิบสามพฤษภาคมใช่ใช่ตอนนั้นดูเตอร์เต้เนี่ยไปรัสเซียแล้วกลับมาก็ประกาศกุญการศึกในพื้นที่ของวินานาครับล่าสุดเนี่ยการสู้รบยังมีอยู่นะครับยังยึดไม่ได้แล้วก็ข่าวก็บอกว่ายังมีกองกําลังติดอาวุธของกลุ่มมอลเต้เนี่ยสี่สิบถึงเจ็ดสิบคนเคลื่อนไหวอยู่ในภาพนะครับก็คือมัสยิดกลางในเมืองมาลลวี ที่ทางฝ่ายทหารฟิลิปปินเนี่ยยึดได้แล้วส่วนภาพนี้ภาพเมื่อกี้นะครับก็คือผู้นำศาสนานะครับเป็นบาทหลวงเตเนสซิโตสุการนอฟนะครับ oh. ท่านนี้เนี่ยขณะนี้ถูกกลุ่มมอเต้เนี่ยจับเป็นตัวประกัน oh. แล้วยังอยู่ในพื้นที่ที่กลุ่มมอเต้เนี่ยยึดครองอยู่ก็มีพื้นที่ไม่มากน,นะครับ oh. แล้วก็สถานการณ์ล่าสุดจากสำนักข่าวอินควิลอร์นะครับที่ผมติดตามอา่านเมื่อวานนี้แล้วนำมาเล่านี่นะครับ สถานการณ์เนี่ยก็รายงานก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยกองทัพฟิลิปปินเนี่ยเจราจารขั้นสุดท้ายเจราจารนะครับให้วางอาวุธแล้วก็ส่งมอบตัวประกันโดยทางรัฐบาลฟิลิปปินเนี่ยครับการันตีในเรื่องของการความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมในเรื่องของคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งตรงนี้นะครับไม่ชัดเจนว่าทางกลุ่มมอเต้เนี่ยที่นําโดยพี่น้องตระกูลมอเต้นะครับว่ามีท่าทีอย่างไรต่อข้อเสนอล่าสุดเพราะว่าทาง รัฐบาลฟิลิปปินส์เองโดยกองทัพฟิลิปปินส์เนี่ยก็บอกว่าเตรียมแผนสุดท้ายนะครับ,บก็คงจะแตกหักแล้วครับเพราะว่านี่ยืดเยื้อมาถึงสี่เดือนเนี่ยมันก็บอกถึงศักยภาพทางทหารของกลุ่มมอเต้เหมือนกันเราไปดูยอดผู้เสียช,ชีวิตหน่อยครับตัวเลขล่าสุดเนี่ยเกือบเก้าร้อยคนครับเป็นกองกําลังมอเต้นเนี่ยห6 0้อหสิทหาฟรฟิลิปปินส์ที่เสียชีวิตแล้วหนึ่งร้อยสี่แแล้วก็พลเรือนสี่ห้ารวม8 5ด้อห้าสิบสาอันนี้ก็คือจากทังสอพิมอินควิเลอร์นะครับซึ่งประเด็น กองกาลังกลุล่มสุมาลองดูนะครับ660เนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าข่าวตอนนั้นก็บอกปีร้อยสองร้อยใช่ยืดเยื้อมาถึงปัจจุบันแล้วยังเชื่อว่ามีกองกําลังอยู่อีกประมาณสี่สิบถึงหกสิบเจ็ดสิบคนที่ยังสู้รบอยู่ในในเมืองบรลสประชาชนในเมืองนี่มีทั้งทั้งหมดกี่แสนกี่หมื่นคนก็ก็เป็นแสนครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นเป็นคนมุสลิมอ๋อครับแล้วก็สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยก็คือเข้าไปเคลียร์พื้นที่ได้มากแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่รอบม ก็ถูกยึดคืนได้แล้วแล้วก็เข้าใจว่าจะมีปฏิบัติการทางทหารในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่า4ี่เดือนแล้วถ้ายังยึดไม่ได้นี่มันก็บอกถึงศักยภาพของทั้งกลุ่มมอเต้แล้วก็ของกองทัพฟิลิปปินส์ที่สาคัญกองทัพฟิลิปปินส์นี่แหละสะท้อนคุณภาพแล้วก็มันก็มีข่าวอีกครับอันนี้เป็นของชแนลนิวเอเซียนะครับรายงานบอกว่าในวันพระหัสเนียครับจะมีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มฝ่ายซ้ายที่มะนิลาแล้วก็ประธานาธิบดีดูตเต้นะครับ ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้โดยพูดคุยกับรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์ครับบอกว่าอาจจะประกาศใช้กฎัยการศึกในภาพก็คือรัฐมนตรีกลาโหมของฟิลิปปินส์ mm. บอกว่าอาจจะประกาศใช้กฎัอการศึกทั่วประเทศฟิลิปปินส์ถ้าการชุมนุมในวันพุธหรือวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับมีสถานการณ์ที่รุนแรงเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันก็มีกลุ่มเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้องแล้วก็โจมตีทางดูตเต้นในการใช้นโยบายที่รุนแรงปราบปรามยาเสพติดตายไปแล้ว 3- 000, 4พันคน แล้วก็ในการชุมนุมที่จะมีการสัปดาห์นี้ก็มีความกังวลว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยจะสร้างสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งตรงนี้ครับประธานทิปิเดอเต้เนี่ยมาให้สัมภาษณ์บอกว่าถ้ามีการสร้างสถานการณ์ที่รุนแรงเนี่ยอาจมีความจําเป็นที่รัฐบาลจะต้องประกาศใช้กฎการศิกทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บอกถึงสถานการณ์ในฟิลิปปินส์ที่ยังมีความรุนแรงแล้วก็มีความไม่พอใจจากภาคประชาสังคมคต่อนโยบายในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่ ทางดูเต้ที่ถูกวิจารณ์อย่างมากมแล้วก็แต่ว่าหลังจากทรัมป์มานี่ก็ไม่ได้เอาเรื่องนั้นมาพูดอีกเลยนะครับ,รบในช่วงโอบามานี่โอบามานี่วิจารรุนแรงจนดูเต้ก็ตอบกลับรุนแรงก็ต้องตามดูครับว่ากลางสัปดาห์นี้สถานการณ์มันจะไปถึงจุดนั้นไหมครับเอาละครจะมีอะไรครึ่งนาทีไหมมันจะมีคลิป,ลปอ๋อมันมีคลิปเกาหลีเหนือครับถ้ามีเวลาเปิดดูหน่อยนะครับ,รบเป็นคลิปของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่หลังจากที่ยิงจรวดขีปนาวุธเมื่อวันศุกร์ไอ้จรวดที่ว่านี่ยิงไปไกล3,700 กิโลเมตรนะครับตัวนี้ก็เป็นคลิปที่สำนักข่าวเผยแพร่แล้วก็มีภาพของอาทางผู้นำสูงสุดนะครับคิมจองอึนเนี่ยร่วมสังเกตการในการอันนี้ก็เป็นจรวดวาซอง12นะครับในภาพก็เป็นภาพที่ท่านคิมจองอึนนี่ดูแล้วก็มีภาพอีกภาพก็คือคหลังจากยิงไปแล้วเนี่ยก็แสดงความยินดีฉลองชัยชยนะต่อความสําเร็จที่เกิดขึ้น3,700กิโลนี่ยิงไปถึงเกาะกวมสบายๆเลยครับ,รบเพราะว่าในครั้งที่ยิงเที่ยวที่แล้วเนี่ยสูงแ0 0ก้อยกิโล สูงมากคนที่อยู่ใกล้ๆก็ต้องปรบมือแล้วก็แสดงความดีใจอย่างออกนาออกตาอย่างที่เห็นในภาพนะฮะถ้าอยู่ใกล้คิมจองอึนนะครับทั้งหมดก็คือคุยเคาะเจาข่าวเช้าวันนี้ครับเวลาหมดนะครับกลับมาพบกับเรา3คนได้ใหมเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเช้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ